ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมครับคุณแบงค์ครับครับช่วงนี้เนี่ยเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันทรมานใจมากไม่แพ้ในวันที่มีไทยมาร์เก็ตแล้วแบบอาหารการกินเข้ามาใช่ค่ะเออนะฮะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตามร้านอาหารอร่อยๆกันค่ะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพาไปเที่ยวที่ตลาดน้ำสำเพ็งสองก็ไปหากันที่นั่นแหละฮะว่าร้านอะไรที่เขาเป็นทีเด็ดจริงๆแล้วสรุปมีอยู่หนึ่งร้านที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมฮะชื่อเนี่ยเขาอาจจะแบบกลับจากแบบเดิมๆที่เขาเคยเรียกกันปกติเขาจะเรียกกันว่าจิ้มจุ่มใช่ไหมร้านนี้เขาเรียกจุ่มจิ้มชื่อเต็มๆมันคือจุ่มจิ้มหม้อเบรอร์หม้อใหญ่อะจุ่มจิ้มหม้อใหญ่หม้อใหญ่อะนะแต่ไทยเป็นไทยจุ่มจิ้มหม้อใหญ่นะฮะอยู่ที่ตลาดน้ำสำเพ็ง2นะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้เขาบอกว่าโอ้โหคนทานกันสนั่นหวั่นไหวแล้วก็น่าทานมากๆเราก็เลยจิ้มร้านนี้แหละครับคุณผู้ชมที่จะมารีวิวแล้วก็มานั่งพูดคุยกับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะโดยที่เราไม่คุยเองเราจะโทรศัพท์ไปสอบถามถึงที่ร้านเขาเลยดีไหมมีคนมายืนยันเลยนะใช่ครับคุณผู้ชมไม่ได้ต้องมีเจ้าของร้านมายืนยันถูกต้องนะฮะวันนี้เราเลยจะต่อสายตรงเลยฮะไปหาคุณภูธเนศเจริญสมานพันธ์หรือว่าพี่เอนะฮะแล้วตอนนี้พี่เออยู่ในสายแล้วนะฮะอยู่ในสายแล้วด้วยนะครับสวัสดีพี่เอเลยนะครับสวัสดีครับพี่เอครับครับสวัสดีครับพี่เอคะครับผมโอเคพี่เอพร้อมเทสเทสพี่เอตอนนี้อยู่ที่ร้านหรือเปล่าครับพี่เอครับครับอยู่ที่ร้านครับโอเป็นไงฮะวันนี้แบบคนเยอะมากไหมฮะก็เต็มครับผมโอ้โหทั้งนั้นไม่ต้องถามเลยคนเยอะไม่ต้องถามว่ามีโต๊ะว่างไหมใช่ไหมพี่เอครับผมเออนะฮะเอาถามที่มาที่ไปของชื่อร้านก่อนครับพี่เอครับจุ่มจิ้มหม้อเบอร์เรอร์มันเป็นไงมาไงทำไมต้องเป็นจิ้มจุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เรอร์ครับอ๋อจิ้มจุ่มปกตินะฮะครับเพียงแต่ว่าหม้อจะเบอร์เรอร์ครับหม้อเบอร์เรอร์ใหญ่ขนาดไหนครับพี่เอครับก็ใหญ่ครับก็ใหญ่หม้อไซส์พิเศษครับเท่ากับกระทะที่เขาใช้แบบผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยไหมไม่ถึงขนาดนะหม้อ24นิ้วครับอ๋อ24นิ้วคือถ้าตามปกติเนี่ยมันจะหม้อนิดเดียวเล็กๆเป็นหม้อดินใช่ไหมค่ะใช่ครับใหญ่กว่านั้นเยอะไหมฮะ24นิ้วมันจะจินตนาการไม่ออกพี่เอครับสองเท่าครับสองเท่าก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอีกไซส์หนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ร้านนี้ฮะจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เรอร์แล้วที่ร้านเนี่ยมีอะไรเป็นทีเด็ดบ้างฮะก็มีหลายเมนูนะครับครับพี่มีปีกไก่ทอดครับเป็นสูตรหมักพิเศษครับลูกค้าจะสั่งบ่อยมากแล้วก็มีกุ้งแช่ช็อตเราจะเสิร์ฟเป็นกุ้งสดราดด้วยซีฟู้ดในแก้วช็อตส่วนมากลูกค้าก็จะกระดกทั้งแก้วเลยโอ้โหอันนี้จะเป็นเมนูฮิตเลยของที่ร้านนะครับครับแล้วก็มีปากเป็ดทอดครับปากเป็ดทอดอันนี้ชอบแล้วก็เมนูหลักของเราก็คือวัตถุดิบที่ทำจิ้มจุ่มครับค่ะเราจะเป็นรวมมิตรทะเลมีหอยแมงพู่นิวซีแลนด์หอยเชลล์มีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูมีไก่มีตับในถาดเบลเลอร์คู่กับหม้อเบลเลอร์ครับโอ้โหตอนนี้ทางรายการเราขึ้นบรรยากาศที่ร้านแล้วผมเห็นแล้วโอ้โหร้านน่านั่งมากใช่บรรยากาศนะเออนะฮะแล้วอย่างนี้ถ้าถามพี่เอตรงๆว่าเมนูที่เด็ดเลยถ้าไปที่ร้านเราต้องสั่งเมนูนี้คืออะไรคะกุ้งแช่ช็อตครับอ๋อนี่ไงในภาพเลยที่อยู่ในแก้วใช่ไหมคะใช่ครับเออคือเวลาทานนี่ต้องกดดกหนึ่งทีเลยทีเดียวเลยใช่ไหมคะส่วนมากลูกค้าจะสั่งสองครั้งสั่งซ้ำประจำทุกโต๊ะอ๋อค่ะน่าทานมากเลยอ่ะครับนะฮะทีนี้พี่เอฮะอย่างในส่วนของชุดจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เรอร์เนี่ยฮะเห็นบอกว่ามีหลายไซส์หลายขนาดด้วยใช่ไหมฮะครับผมอันนี้มีขนาดไหนบ้างครับพี่เอครับมีไซส์ SML ครับโอ้โหเหมือนเสื้อเลยนะอะไรนะพี่เอครับไซส์เล็กเป็นไซส์เล็กสุดครับไซส์เล็กสุดคือ S ขนาดก็สำหรับ2-3 ท่าน2-3 ท่านค่ะเล็กสุดนี่2-3 ท่านนะแล้วกลางล่ะครับพี่ไซส์กลางนี่ขนาด 4-5 ท่านครับ4-5 ท่านแล้วใหญ่สุดครับใหญ่สุดก็ขนาดประมาณ 5-6 ท่านครับอ๋อไม่ถึง10นะ 5-6 5-6 แต่ยังแบงกับเบนซ์ไปกินนี่คือต้องไซส์แอลแล้วกินกัน2คนน่าจะเป็นอย่างนั้นมัมกันแบบเก่งทั้ง2คนเลยอันนี้เป็นไซส์ S นะฮะภาพที่ขึ้นอยู่คุณผู้ชมฮะไซส์ S จะประมาณนี้หุ้ยนี่ก็เยอะแล้วนะใช่
เยอะครับเราเป็นราคาอยู่ที่ประมาณ199ใช่ไหมคะครับผมโอ้สองท่าน199คนละร้อยเองคุณอันนี้ไซส์อันนี้ไซส์ M นะคะไซส์ M นี่ราคาอยู่ที่399บาทเนาะพี่หอยกับกุ้งอะไรเยอะมากเยอะมากเลยนะฮะ399อ่ะขอดู L หน่อยไซส์ L บ้างนะ599บาทค่ะอันนี้นี่มาเป็นเกือบจะกระทะเลยนะคุณมากันครึ่งทะเลนะฮะอย่างนี้พี่เอครับคือปกติแล้วเนี่ยอย่างพวกจิ้มจุ่มเนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นว่าจะเป็นพวกกลุ่มซีฟู้ดอ่ะจะเป็นพวกตับพวกหมูพวกอะไรแบบนี้ถ้าเป็นพวกซีฟู้ดเนี่ยรสชาตินี่มันจะยังคงแบบอยู่ในคำว่าจิ้มจุ่มอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าฮะพี่รสชาติดั้งเดิมครับอืมแสดงว่าของเรานี่ใช้น้ำซุปแบบต้นตำตำรับของโคราชอ๋อต้นตำรับนี่ต้องตำนานโคราชเลยครับครับนะฮะของเรานี่ลูกค้าจะชมว่ากลมกล่อมมากครับพี่โอ้โหพูดขนาดนี้อยากไปลองมากใช่อยากไปลองมากเลยอย่างนี้ผมถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งอย่างอะไรนะกุ้งแช่แก้วใช่ไหมครับผมเรียกถูกไหมฮะกุ้งช็อตกุ้งช็อตกุ้งช็อตนี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ชุดหนึ่งกุ้งช็อตใช่ไหมครับ69บาทฮะ69บาทต่อ1ช็อตคุณอ๋อไม่ต่อใช่ไหม1ชุดครับ1ชุดโอ้6แก้วมี6แก้ว69บาทถูกมากอุ้ยคุณอุ้ยตกเดี๋ยวนะไม่ถึง10บาทอ่ะคุณ11บาทกว่าๆต่อช็อตครับถูกมากอ๋อใช่ๆ10ประมาณ11บาทกว่าๆถูกมากถูกมากถูกมากนึกว่า1ช็อต69ถ้า1ช็อต69เรายังมองว่าธรรมดาเลยยังไม่ได้มองว่าแพงเลยนะแต่นี่แบบ6ช็อต6ช็อต69ถูกมากถูกมากต้องลองนะต้องลองนะอยากไปสั่งทั้ง4ชุดเออนะเออนะฮะอ่ะกระแสตอบรับลูกค้าเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วพี่เอบอกแล้วว่าเต็มร้านเลยแต่ถามโดยรวมดีกว่าฮะตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอครับก็ตอบรับดีครับครับผมเต็มทุกวันเต็มทุกวันนะคะเต็มทุกวันจนถึงขั้นตอนนี้เนี่ยมีเบอร์มาต้อง 2-3 เบอร์ให้โทรมาจองก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอย่างบางท่านไปต่อคิวไม่ทันอ่ะคิวเกินไม่ไหวนะคะก็โทรไปจองคิวล่วงหน้าได้นะคะโทรศัพท์ไปสำรองโต๊ะได้ครับหมายเลขอะไรบ้างคะพี่เอครับผมครับมันมีหมายเลข0628720880ค่ะหมายเลข0892296470ค่ะได้หมายเลขนะครับ0851317893ครับนะฮะโซเชียลมีไหมโซเชียลพี่เอครับกดไปที่เพจจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เรอร์ตลาดน้ำสำเพ็ง2ครับจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เรอร์ตลาดน้ำสำเพ็ง2เจอเลยนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆของทางร้านได้ด้วยนะฮะเอาทีนี้ว่าความจุของคนที่จะมาทานในร้านอ่ะได้สักประมาณกี่คนนะคะพี่ต่อรอบก็ประมาณ50ท่านครับ50ท่านร้านใหญ่นะ50ท่านเนี่ย50ท่านนี่ได้ประมาณ10กว่าโต๊ะได้ใช่ไหมคะท่านประมาณ12โต๊ะ12โต๊ะนะครับทีนี้ครับคนที่ไปตลาดน้ำสำเพ็ง2หลายๆท่านอาจจะแบบเฮ้ยมันใหญ่อะจะหายังไงสังเกตยังไงครับพี่เอครับอ๋ออยู่โซนปาร์คอยู่ด้านหน้าของตลาดน้ำสำเพ็งครับโอ้ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยครับตรงนั้นจะมีน้ำพุอยู่ที่เดียวครับอ๋ออยู่ตรงน้ำพุดูน้ำพุง่ายๆถ้างั้นนะฮะเวลาเปิดปิดก็เดี๋ยวเรียนให้คุณผู้ชมทราบเลย17นาฬิกาถึง23นาฬิกานะฮะจะปิดดึกนิดหนึ่ง5ทุ่มค่ะนะฮะสำหรับที่นี่แต่ว่าวันนี้แน่นอนอันนี้ขึ้นแผนที่ให้ด้วยนะแผนที่นะคะคุณผู้ชมให้ดูก่อนนะตลาดสำเพ็ง2แล้วก็จะเป็นประมาณว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะอยู่ตรงน้ำพุแหละง่ายๆด้านหน้าเลยนะครับอ่ะทีนี้พี่เอมาพูดคุยกับเราทั้งทีรายการโนสยามวันนี้พี่เอก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะฮะพี่เอครับวันนี้ที่พี่เอนำมาฝากนี่โปรโมชั่นอะไรบ้างเอ่ยครับครับถ้าท่านใดมานะครับมาจากรายการนะครับครับทางร้านลดให้ 15% ครับโอ้โห 10% ก็ว่าเยอะแล้วนะ 15% แบบพิธีกรไปก่อนเลย เออ 15% นะฮะกติกามีไหมครับพี่เอว่าไปแล้วก็ไปแจ้งใช่ไหมครับว่าชมรายการด้นสยามแล้วก็แบบโอ้โหอยากมาทานมากเลยอะไรแบบนี้ถูกไหมฮะครับผมโอเคงั้นง่ายๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปที่ตลาดน้ำสำเพ็ง2นะครับแล้วก็แวะไปทานร้านจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เรอร์ก็ไปบอกทางร้านได้เลยนะว่าชมรายการด้นสยามมาแล้วก็อยากมาทาน
แล้วก็ขอส่วนลดนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวพี่เอจัดให้ 15% นะครับ 15% นี่เยอะนะคุณนะสุดท้ายครับพี่เอครับเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันนะให้ลองไปชิมรสชาติอร่อยอร่อยสุดยอดเด็ดๆแบบนี้นะฮะของทางร้านจิ้มจุ่มมอเบอร์เรอร์ครับครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาลองชิมวัตถุดิบของเราสดใหม่ทุกวันนะครับอยากรู้ว่าอร่อยอดคุ้มเป็นยังไงค่ะลองมาชิมดูครับนี่แหละพี่เอบอกว่าลองมาชิมดูแล้วจะรู้ค่ะพูดไปอธิบายไปก็ไม่เข้าใจต้องไปชิมเองถึงจะรู้รสชาติว่ามันอร่อยจริงๆคุณนอกจากหม้อเบเรอร์แล้วนะหอยก็เบเรอร์หอยเบเรอร์เอออ่ะวันนี้ขอบคุณพี่เอมากแล้วฮะแล้วก็รวมไปถึงทางร้านจิ้มจุ่มหม้อเบเรอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่เอครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะโอ้น่าทานมากใช่ค่ะ S M L ผมขอ L เลยแล้วค่ะขอ L เลยแล้วสักคนนะคะใจแน่ๆนะฮะอ่ะนี่คือย้ำช่องทางอีกสักนิดนึงค่ะเผื่อว่าใครที่เมื่อสักครู่นะคะจดไม่ทันเนาะช่องทางนะคะถ้าสมมุติว่าจะโทรไปสำรองที่นั่งนะคะมีเบอร์ให้3เบอร์เลยค่ะนะที่เบอร์นี้เลยค่ะ062นะคะ8720880นะคะแล้วก็089229 6470นะคะแล้วก็อีก1เบอร์นะคะ0851317893นะคะแล้วอย่าลืมค่ะโทรไปจองแล้วไปถึงที่อย่าลืมบอกว่าดูรายการด้นสยามมาได้ลดทันที 15% เลยค่ะแจ่มมากเลยนะฮะบ้านคนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำ